ินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่สัปดาห์ของการป้องกันโรคกระดูกพรุนใครยังไม่พรุนบ้างคะไม่แน่ใจไม่รู้เหมือนกันคือคำถามนะคะที่อาจจะแบบว่าในหัวข้อการกินอยู่คือเป็นอยู่คือทั้งหลายของการที่เราจะป้องกันโรคกระดูกพรุนเนี่ยนะคะหมอได้คุยกับอาจารย์บอยแล้วนะคะอาจารย์อาศิษย์บอกเดี๋ยวโอนมาให้หมอพูดเรื่องอาหารหมดเลยนะคะในเรื่องของการที่จะกินแคลเซียมอย่างไรสำหรับป้องกันการเกิดกระดูกพรุนแล้ววันหนึ่งเราต้องการกินแคลเซียมสักเท่าไหร่และวันหนึ่งเนี่ยเราควรจะต้องบริหารร่างกายอย่างไรบ้างนะคะเริ่มต้นเนี่ยหมออยากให้ดูไม่รู้ว่าวิดีโอเปิดได้หรือเปล่านะคะลองเปิดวิดีโอซิคืออันนี้เนี่ยนะคะหัวข้อวันนี้เนี่ยเป็นหัวข้อสูงวัยแต่ไม่แก่ด้วยการดูแลแบบองค์รวมหมายความว่าอะไรหมายความว่าเดี๋ยววิดีโอที่หลังก็ได้นะคะของเรามีวิดีโอเตรียมมาแล้วนะคะแม่โอเคลองดูนะคะฉันไม่ชอบเป็นคนแก่ตรงกับใครบ้างนะคะมาเล่นน้ำกันแล้วฉันไม่ชอบใส่ชุดว่ายน้ำผมจะมาสอนเทคนิคการวาดภาพฉันไม่ชอบศิลปะฉันไม่ชอบเปื้อนฉันไม่ชอบเหนื่อยฉันไม่ชอบเต้นรำว้าวสวยจังเลยนะคะดูสิวันดอกไม้ไฟจริงๆเหมือนนี่โอ้เก่งเลยอ่ะโอ้ยเก่งจริงๆเลยเนาะเก่งไม่ชอบเพื่อนเหรอนะเป็นไงบ้างเหงาไหมไม่เหงานะจริงเหรอแม่เป็นไรอ่ะความดันสูงเลยทำให้หน้ามืดอะครับแสดงว่าคุณแม่ลืมทานยาอีกแล้วใช่ไหมคะแต่ข้อเท้าพลิกตอนล้มทำกายภาพสักหน่อยก็ดีนะครับแม่ทานนี่สิมะเขือเทศที่แม่ปลูกไงฉันไม่ชอบเป็นคนแก่ฉันชอบเป็นคนใหม่สวัสดีค่ะมะเขือเทศเราค่ะมะเขือเทศที่เราช่วยกันปลูกกันวันนั้นไงคะคุณพ่อครับดีแล้วนะครับจะดูแลกันนะครับดูแลผู้สูงอายุอย่างเข้าใจโลกของเขาพลังแห่งชีวิตเกิดใหม่อีกครั้งด้วยการเสริมสร้างประสานพลังทั้งร่างกายจิตใจอย่างครบวงจร Jin Wellbeing County เมืองแนวคิดใหม่เพื่อวัยเกษียณเอาล่ะค่ะเป็นยังไงบ้างคะตรงกับใครบ้างคะพลังชีวิตเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งฉันไม่ได้ชอบเป็นคนแก่แต่ฉันชอบเป็นคนใหม่ดีไหมคะสิ่งต่างๆที่ค้างคาอยู่ข้างในอะไรอย่างเงี้ยนะคะแบบโอ้ยเศร้าแล้วคือพอมาฟังเรื่องกระดูกพรุนอาจารย์อาศิษย์นี่คืออาจารย์ใจดีมากนะคะแล้วอาจารย์ก็เห็นความสำคัญของการป้องกันเลยเป็นที่มาบอกว่าให้หมออ้อมมาช่วยพูดเรื่องนี้ในวันนี้ไปกระทั่งเรื่องของการปรับเปลี่ยนบ้านถ้าใครทำได้หรือแนวทางความคิดในด้านของการดูแลตัวเราเองนะคะเป็นผู้สูงวัยแต่ไม่แก่เพราะอะไรอะคะเพราะว่านี่ค่ะใครเป็นรุ่น2503บ้างคะท่านเกิดนะคะเกิดปี2503คือตรงนี้ค่ะใครเกิดก่อนนั้นไหมคะอาจจะมีนะคะรุ่นนี้นะคะคือท่านเนี่ยคือประชากรกลุ่มอ้วนใหญ่ของประเทศนะคะเป็นกลุ่มใหญ่เลยหลังเบบี้บูมหลังสงครามนะคะเราอยากสร้างประชากรใช่ไหมคะเราก็รณรงค์ให้มีการสร้างประชากรเยอะตั้งแต่ปี2503ทีนี้พอรุ่นใหม่ๆเกิดกันไม่ทันค่ะรุ่นนั้นนี่มีลูกกันอย่างน้อยเนี่ย5คน6คนใช่ไหมคะ
รุ่นปีก่อน2503ใครมีพี่น้องกัน8คนบ้างคะมีไหมคะ8คนเนี่ยเป็นรุ่นพี่น้อง8คนสมัยนี้มีไหมคะ8คนนี่แทบจะน้อยนะคะมี0ถึง1บางคนบอกว่าหมอหนูพิมพ์การ์ดไว้เจ้าบ่าวยังหาไม่ได้เลยก็เยอะหรือแบบเอ๊คนนี้เขาชอบผู้หญิงเอ๊หรือเขาชอบแบบอื่นด้วยหรือเราส่วนมากหล่อทั้งนั้นเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นอะไรที่เลยทำให้เกิดตอนนี้ค่ะปี2563ที่อาจารย์อาสิทธิ์บอกนั่นแหละค่ะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุคือกำลังจะก้าวเข้าแล้วโปรดดูนะคะประชากรรุ่นเยอะๆตั้งแต่ปีนี้ท่านยังอยู่ค่ะท่านยังไม่ไปไหนนะคะท่านก็เลยกลายเป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศถูกไหมคะแล้วถ้าประเทศไหนประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศนั้นมีคุณภาพประเทศชาติรอดไหมคะรอดไหมคะถ้าประชากรกลุ่มใหญ่ของประเทศอายุ60กว่าแข็งแรงประเทศชาติโอเคไหมใช้ยาน้อยๆประเทศชาติจะโอเคไหมโอเคดังนั้นหน้าที่ของพวกเราทุกคนเป็นหน้าที่ของหมอด้วยเพราะหมออ้อมทำงานทางด้านการส่งเสริมป้องกันโรคมาตลอด10กว่าปีเนี่ยในชีวิตหมอเนี่ยหมออยากให้คนไม่ป่วยและดูแลตัวเองได้ก่อนที่จะป่วยหรือป่วยแล้วกลับมาเมนเทนหรือดูแลตัวเองได้ให้เจ๋งกว่าเดิมแม้กระทั่งท่านผ่านโรคร้ายแรงเรื้อรังมาก็ตามและจะบอกว่าการดูแลตัวเองเนี่ยไม่ใช่เป็นงานของหมอแต่ฝ่ายเดียวแต่เราทำเป็นทีมถูกไหมคนไข้กับหมอต้องทีมเดียวกันไหมถ้าหมอแนะนำอะไรแล้วคนไข้กลับไปปฏิบัติตามและมีการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอเจ๋งไหมเจ๋งโรคอะไรก็ได้ที่เราร่วมมือกันแล้วก็ผ่านไปทุกอย่างจะได้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอนะคะดังนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราทุกคนที่เกิน60ต้องแข็งแรงยัน80และสามารถใช้งานตัวเองได้ทำงานมี productivity ได้ยัน80สัญญาไหมสัญญากันไหมคะเสียงอ่อยนะคะสัญญาไหมคะอ่ะ80ยังเจ๋งยังยิ้มยังขึ้นมาฟังขึ้นบันไดมาฟังได้นั่นไงเนี่ยคือ80แล้วยังเจ๋งอ่ะคุณลุงยังทำอะไรทำงานได้ช่วยลูกหลานเฝ้าร้านหรือขายของอะไรอย่างนี้ได้ใช่ไหมคะทำงานยังได้อ่ะอย่างน้อยไม่ได้เป็นภาระใครแล้วท่านมาฟังอย่างเงี้ยได้หูยังดีตายังดีขึ้นบันไดยังไหวถูกไหมอย่างน้อยคอนเฟิร์มว่าขึ้นบันไดยังได้นะคะดังนั้นคุณลักษณะของคนสูงอายุเป็นยังไงอะคะอันนี้เนี่ยในการสัมมนาเกี่ยวกับจีเรียติกนะคะผู้สูงอายุก็จะบอกว่าผู้สูงอายุเนี่ย reduce body reserve หมายความว่าอะไรกระดูกจากเดิมแน่นๆอยู่ก็เริ่มพลุนใช่ไหมคะที่อาจารย์อาสิทธิ์บอกนั่งอยู่เฉยๆก็พลุนแล้วแค่ปล่อยตัวเองแก่ไปก็พลุนน่ะฉันไม่ได้ผิดอะไรทำไมกระดูกค่อยๆพลุนฮอร์โมนค่อยๆหายไปใช่ไหมถัดไปกล้ามเนื้อถ้าเราไม่รู้จักแบบขยับเขยื้อนเคลื่อนไหวตัวเองเป็นไงคะนั่งอยู่เฉยๆฝ่อไหมฝ่อสิหย่อนยานไปตามวัยใช่ไหมคะแล้วเราจะปล่อยเช่นนั้นหรือเราเป็นผู้สูงอายุตื่นขึ้นมาเดินและทำให้กล้ามเนื้อแบบแข็งแรงยังตึงเป๊ะเดี๋ยวนี้นะคะเขาก็จะมีเครื่องวัดมวลกล้ามเนื้อถูกไหมนอกจากมวลกระดูกแล้วยังมีมวลกล้ามเนื้อถูกไหมคะเราก็มีหน้าที่ที่จะต้องทำมวลกล้ามเนื้อเราให้แข็งแรงด้วยยกตัวอย่างมีผู้สูงอายุท่านหนึ่งอายุไม่มากเลย61มาหาหมอด้วยเรื่องนั่งแล้วเจ็บเพราะกระดูกทิ่มก้นเป็นไหมโอ้ใช่มีสิทธิ์เลยเป็นไปได้ท่านแบบเขาเรียกว่ากินโปรตีนไม่ถึงก็คือเป็นแบบพอไม่กินโปรตีนเลยอะไรต่างๆเมื่อกี้จำสไลด์อาจารย์อาสิทธิ์ได้ไหมคะส่วนหนึ่งของการลดการเกิดกระดูกพรุนคือน้ำหนักตัวท่านอดเยอะมากเลยผู้หญิงท่านนี้นะคะท่านอดเยอะมากเลยแล้วพอนั่งเสร็จแล้วปุ๊บแหมเป็นการ follow up แบบต้องหมอต้องจับตรงก้นนะคะปรากฏเจอแต่ไขมันกับกระดูกจริงๆไม่แปลกที่นั่งแล้วเจ็บก้นคือกล้ามเนื้อเหลือน้อยมากดังนั้นสิ่งที่หมอทำคืออะไรรู้ไหมคะ 1. ปรับอาหารให้กินโปรตีนให้เพียงพอแก่ความต้องการของร่างกาย 2. ปรับการออกกำลังกายเหมือนเวทเทรนนิ่งเลยค่ะคือต้องมีเทรนเนอร์หรือนักกายภาพบำบัดมาฝึกเทรนทำให้กล้ามเนื้อก้นขึ้นนะคะเหมือนดารานางแบบฮอลลีวูดเลยนะคะแต่มาปรับตัวเองตอนอายุ60เลยค่ะซึ่งคุณป้าบอกว่าแหมรู้สึกสาวอีกครั้งมากเลยแล้วติดตามอาการเนี่ยนะโอ้โหพอจับก้นตัวเองรู้สึกมันเต
เต่งตึงขึ้นคือแกมาเล่าให้หมอฟังว่าแกมีความสุขมากและขอบคุณมากที่เราได้แนะนำการรักษาและการป้องกันตรงนี้ไปปรากฏ3เดือนให้หลังนั่งเราไม่เจ็บก้นละนะคะเนื้อขึ้นมาคือกล้ามเนื้อเนี่ยสามารถที่จะขึ้นมาได้ดังนั้นเราก็ต้องใส่ใจเรื่องอาหารการกินใส่ใจเรื่องของการออกกำลังกายใส่ใจเรื่องของการดูแลตัวเองพัดตกหกล้มนะคะสองมีอะไรอีกอะ atypical presentation คืออาการออดออดแอดแอดนะคะเดี๋ยวก็เป็นนู่นเดี๋ยวก็เป็นนี่เป็นไหมคะวันนี้เจ็บไหล่อีกวันนึงท้องเริ่มไม่ค่อยดีอีกวันนึงแบบอืดๆนอนไม่ค่อยหลับอีกวันนึงทำไมมันชายิบยิบปลายเท้าซ้ายอีกวันนึงทำไมเป็นตรงข้อเป็นไหมเดี๋ยวก็จะเป็นนู่นเป็นนี่ใช่ไหมคะอันนี้เป็นลักษณะของคนสูงอายุถัดไป multiple pathology ที่อาจารย์อาศิษฐ์บอกนั่นแหละไม่ได้มาแค่โรคกระดูกกระดูกพรุนหรอกบางคนเป็นอ้าวสมองเสื่อมบางคนโลหิตจางบางคนเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มโรคหรือกลุ่มอาการที่มากันเป็นแพ็กเกจใช่ไหมคะถัดไปยาเยอะเลยค่ะยาเยอะเลยแหมบางคนนะคะบางคนหัวใจอยู่โรงพยาบาลนึงนมอยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งตามหมอเก่งๆทุกโรงพยาบาลเลยกระดูกอยู่อีกโรงพยาบาลหนึ่งเป็นไหมคะที่หัวเราะนี่คือใช่ แล้วไปแต่ละที่อะค่ะท่านเคยเอายามาคุยกันไหมคะที่ท่านได้ยามาแต่ละที่ค่ะจับเอายามาสัมมนากันไหมคะว่ายาเขาอยู่ร่วมกันได้ไหมยาเขาตีกันไหมนะคะดังนั้นนี่ปรึกษาเภสัชกรที่นี่ได้นะคะค่ะที่นี่คือหมอได้เรียนถามท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลแล้วท่านผู้อำนวยการบอกว่าเรามีเภสัชกรที่ช่วยดูแลเรื่อง drug interaction นะสำหรับคนไข้ที่แบบได้ยาเยอะอะค่ะเขาก็จะมีการคีย์ข้อมูลปรึ๊บไปเลยแล้วก็จะดูว่ายาอันนี้กินกับนี่ไม่ได้กินกับแบบนั้นไม่ได้เพื่อประโยชน์ของเราเองนะในการที่เราจะดูแลตัวเองนะเพราะว่าอันนี้หมอเจอบ่อยมากเลยในฐานะที่หมอเป็นหมอประจำครอบครัวของหลายบ้านแล้วคนไข้จะอยู่กับหมอตั้งแต่เด็กจนโตเป็นวัยรุ่นหรือลูกบางคนพาพ่อแม่มาด้วยอยู่กันจนแบบส่งพวงหรีดอะค่ะเนี่ยค่ะชีวิตหมอที่ดูแลคนไข้ทั้งครอบครัวนะคะดังนั้นถัดไปลักษณะผู้สูงอายุซึ่งอาจจะไม่ใช่ในห้องนี้คือแบบไม่ค่อยออกมาพบปะผู้คนอะไม่ค่อยสนุกสนานแบบแอนตี้โซเชียลไปเลยแบบฉันก็ไม่ได้สวยเหมือนเมื่อก่อนฉันเป็นเทพีนะเดี๋ยวนี้เขาเรียกนางงามมิสต่างๆนะเมื่อก่อนเขาเรียกเทพีใช่ไหมเมื่อก่อนแมสเดี๋ยวนี้เขาเรียกลีดเมื่อก่อนฉันเป็นหางเครื่องนะอะไรอย่างเงี้ยฉันเคยมีหน้ามีตาในสังคมแต่ปัจจุบันฉันไม่สวยเหมือนเมื่อก่อนฉันแบบไม่โอเคเหมือนเมื่อก่อนเดินฉันก็จะกะเงาะกะแงะฉันไม่กล้าออกมาจากบ้านอย่างนี้ก็มีแต่เชื่อว่าทุกคนในที่นี้ต้องปรบมือให้ตัวเองนะคะว่าเราเป็นผู้สูงอายุกึ่งหนึ่งคือไม่ได้เป็นทั้งหมดใช่ไหมคะใครร้องเพลงบ้างใครร้องเพลงเป็นงานอดิเรกบ้างถ้าหมอชวนร้องเพลงโอเคไหมสวัสดีสวัสดีวันนี้เธอเป็นอย่างไรเมื่อเจอกันทักทายกันตัวฉันสบายดีเธอเป็นอย่างไรร้องตามได้ไหมคะปอดแข็งแรงนะคะต้องบอกก่อนว่าช่วยอะไรปอดแข็งแรงปอดไม่แฟบนะอ้าวสวัสดีสวัสดีวันนี้เธอเป็นอย่างไรเมื่อเจอกันทักทายกันตัวฉันสบายดีเธอเป็นอย่างไรทำท่าด้วยค่ะสวัสดีสวัสดีคนข้างๆค่ะได้คุยกับเขาหรือยังคะสวัสดีสวัสดีวันนี้เธอเป็นอย่างไรเมื่อเจอกันทักทายกันตัวฉันสบายดีเธอเป็นอย่างไรหันไปเจอคนข้างๆแล้วใช่ไหมคะนะคะนั่งกันมาตั้งนาน1ชั่วโมงยังไม่ได้สวัสดีกันเลยถูกไหมคะค่ะดังนั้นอันนี้แหละค่ะคือกิจกรรมทางสังคมที่หมออ้อมจะต้องทำขึ้นเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามนุษย์คือสัตว์สังคมเนาะเราจะต้องอยู่ร่วมกันและที่สำคัญคือคนเราเกิดมาเพื่อช่วยเหลือกันนะคะดังนั้นเลยเป็นที่มาในวันนี้ว่าหมออ้อมมาตั้งใจมากๆที่อยากให้ผู้สูงอายุในประเทศไทยอ่ะแข็งแรงยัน80ถ้าได้ยัน90หรือ100แล้วทุกคนยังทำประโยชน์ดีๆกับลูกหลานกับตัวเองดูแลแค่ดูแลตัวเองพื้นฐานได้และไม่ได้เป็นภาระใครแค่นี้ก็เจ๋งมากๆแล้วคำถามแหมเราฟังมาตั้งเยอะว่าสุขภาพจะดีขึ้นได้อย่างไรเนาะ
แต่อันนี้หมออ้อมลองถามว่าแล้วเราจะทำลายสุขภาพยังไงแบบง่ายๆโดยไม่ต้องใช้เงินเออวิธีทำลายสุขภาพอะแบบเราไม่ต้องใช้เงินเลยนะทำยังไงคะทานอาหารไม่ถูกทานอาหารไม่ถูกไม่ถูกยังไงบ้างเดี๋ยวค่อยถามมานะคะแหมทำลายสุขภาพแบบไม่ใช้เงินเลยคืออะไรคะนั่งนั่งนอนนอนเอาจำไว้นะนั่งนั่งนอนนอนนะเพื่อนตอบแล้วเพื่อนจำกันด้วยนะจ๊ะอ้าวอะไรคะทานอาหารขยะอันนั้นยังต้องใช้เงินไปซื้ออาหารขยะใช่ไหมไม่ใช้เงินไม่ออกกำลังกายอะไรอีกอดนอนไม่ต้องนอนเลยสุขภาพแย่ไหมแย่นะอะไรอีกคะกินน้ำน้อยเครียดคิดลบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมวิธีการทรมานสายลับนะของสมัยโบราณสมัยตั้งแต่นาซีอะค่ะเขาใช้วิธีการทรมานสายลับยังไง1ไม่ให้ติดต่อสื่อสารกับใครเค้นความลับออกมามนุษย์ทรมานมากนะถ้าให้เราอยู่ในห้องคนเดียวมืดๆเป็นไงคะอยู่ได้ไหมคะคงอยู่ได้หรอคะคุณป้าจะทำยังไงคะอยู่แล้วยังไงต่อคะเผื่อเป็นทางออกให้เพื่อนค่ะก็นั่งทำสมาธิทำสมาธิค่ะทั้งวันทั้งคืนเลยไหมคะเหมือนเข้าถ้ำเหมือนเข้าถ้ำเลยไหมคะค่ะก็สามารถที่จะทำได้นะคะในคนที่เมื่อกี้ที่พูด body soul spirit คนที่ spirit แข็งแรงอยู่ตรงไหนก็จะอยู่ได้อยู่ตรงไหนก็จะอยู่ได้นะอันนี้คือคำตอบที่ขอบคุณมากๆใส่ห้องมืดไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันเลยคืออะไรไม่รู้หรอกอันไหนกลางวันอันไหนกลางคืนกินไม่เป็นเวลาอยู่ไม่เป็นเวลาอันนี้ก็รบกวนพลังชีวิตและรบกวนสัญญาณความปกติของร่างกายแล้วเอาน้ำหยดหน้าผากทำให้จังหวะมันไม่ตรงกับจังหวะการเต้นของหัวใจไม่ให้หลับไม่ให้นอนไม่ให้กินอาหารเป็นเวลานะคะดังนั้นขอโทษที่สไลด์นี้เป็นภาษาอังกฤษแต่หมอจะค่อยๆบอกว่าทำไมทั้งโรงพยาบาลธนบุรีเครือธนบุรีหรือ THG Group หรือหมออ้อมได้มายืนอยู่ตรงนี้และมาพูดเรื่องนี้เพราะว่าเราอะค่ะในฐานะที่เราทำงานทางด้านโรงพยาบาลและบุคลากรสาธารณสุขเราทำการรักษาแก้ไขและดูแลกันเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเรื่องๆไปใช่ไหมคะและดูแลกันเป็นส่วนอันนั้นคือสิ่งที่เราทำได้ดีด้วยนะคะส่วนกระดูกมีวอร์ดกระดูกมีวอร์ดหัวใจนะคะซึ่งที่นี่มี Excellence Center ได้หลายที่เลยค่ะ 5-6 ที่นะคะที่เป็น Excellence Center แต่ในอีกส่วนหนึ่งที่หมอทุกคนอยากให้เกิดและอยากให้คนไข้ร่วมกันทำให้เกิดด้วยก็คือในด้านของ Wellness นั่นก็คือการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันแบบองค์รวมและทุกคนมีความรับผิดชอบในพาร์ทของตัวเองเพราะแต่ละคนนะคะพอหมอไปบอกให้ร้องเพลงอย่างเมื่อกี้ค่ะร้องเพลงอะค่ะก็จะมีคนถูกจริตกับการร้องเพลงของหมอประมาณสัก 50% อีก 50% บอกฉันอยากร้องเพลงจีนอะอีกนิดนึงบอกขอเพลงลูกทุ่งได้ไหมหมอมันไม่โดนเลยอะเพลงอะไรแต่มันคือเพลงนึกภาพออกมั้ยคะแต่อันนี้คือเป็นลักษณะของอินดิวิดวลคือแต่ละคนน่ะมีรสนิยมในการใช้ชีวิตที่แตกต่างกันพอหมออ้อมเป็นเชฟด้วยและดีไซน์อาหารให้คนไข้ด้วยเพราะไม่อยากให้คนไข้เศร้าอ่ะในการที่พอเราบอกให้กินอาหารแบบนั้นแบบนี้แบบไทยคนไข้เป็นคนจีนหมอก็จะต้องไปเรียนอาหารจีนเพื่อมาแนะนําอาหารจีนหรือคนไข้เป็นชาวต่างชาติไม่รู้จักอาหารไทยเลยพูดไปเหมือนภาษาอ๋อเจ้าไม่รู้เรื่องก็จะต้องแนะนําอาหารฝรั่งถูกมั้ยคะหรือคนไข้มีสภาวะบางประการอย่างเป็นมะเร็งอย่างเงี้ยอาหารก็จะไม่ได้เหมือนทั่วไปเรามีวิธีการทำอย่างไรให้อาหารไม่เศร้าและอร่อยนะคะที่นี่ก็ตั้งแต่หมอรู้จักพี่อ้อมนะคะซึ่งเป็นคนดูแลทางด้านโภชนาการนะคะเป็นโภชนากรที่ธนบุรีเนี่ยอาหารอร่อยมากนะคะคอนเฟิร์มถ้าเกิดใครเคยมาแอดมิดแล้วนะคะลองชิมดูนะคะจะไปชิมยังไงล่ะก็เดี๋ยวลองถามดูนะคะ integrate into life หมายความว่าอะไรทุกอย่างอ่ะต้องสอดแทรกเข้าไปในชีวิตประจำวันได้ถูกไหมไม่ใช่ว่าแบบจะต้องมาหาหมอเท่านั้นน่ะแต่ทุกคนน่ะจะต้องหยิบจับความรู้หรือทุกอย่างที่นำไปปฏิบัติและจับต้องได้และเอาเข้าไปอย่างน้อยเนี่ยได้สูตรอาหารจากหมออ้อมสักวันสักทีนึงอ่ะรู้แล้ววิธี
ต้านกระดูกพรุนเป็นยังไงอย่างน้อยได้คีย์เมสเซจหรือสิ่งที่หมออ้อมอยากให้นำองค์ความรู้นี้กลับเข้าไปดูแลเราตัวเราเองและคนที่บ้านหรือเราสามารถไปบอกกล่าวเพื่อนฝูงได้ก็จะดีถูกไหมนะคะเห็นแบบโอ้ยทุกคนนะคะจดดีงามมากก็เลยเป็นวงล้อนี้นะคะวงล้อนี้หมออ้อมดีไซน์ให้คือที่จินเวลบีอิงเคานตี้นะคะอันนี้เป็นโครงการหมู่บ้านเป็นคอนโดนะคะที่ออกแบบแบบ universal design universal design หมายความว่าอะไรนั่งรถเข็นเข้าได้ทุกที่นะคะออกแบบเพื่อคนสูงอายุเพราะการเตรียม องค์ความรู้ตรงนี้แต่แล้วหมออ้อมจะเอาองค์ความรู้ตรงนี้มาเล่าให้ทุกคนเพื่อเอาไปดูแลตัวเองเพื่อปรับเปลี่ยนบ้านตัวเองหรือมีความตั้งใจที่จะมาดูแลตัวเองนะคะทีนี้ในเรื่องของ wellness มีอะไรได้บ้างนะคะตั้งแต่เรื่องของการป้องกันใช่ไหมคะจำได้ไหมคะเมื่อกี้จำได้ไหมว่าการป้องกันกระดูกพรุนทำยังไงออกกำลังกายท่าไหนคะลงน้ำหนักอ้าวใครเดินทุกเช้าบ้างยกมือขึ้นหมอว่าต้องมีแน่นอนเยี่ยมมากค่ะตอนเดินใส่รองเท้าผ้าใบนะคะใส่รองเท้าผ้าใบนะคะแล้วเดินเนี่ยโปรดดูพื้นราบเดินไปเล่นไลน์ไปไหมไม่เดินไปโทรศัพท์ไปไหมไม่ระวังรถด้วยนะจ๊ะแล้วก็เดินเนี่ยนะคะการเดินต่อเนื่องกันอย่างน้อย20นาทีจนหัวใจเริ่มเต้นเร็วเดี๋ยวนี้เขาจะมีวิดีมีนาฬิกาวัดเนาะมีนาฬิกาวัดหรือใครเป็นพยาบาลเก่าก็เช็คพาวส์ก็ได้นะคะเช็คชีพจรตรงข้อมือนะคะคืออัตราเต้นของชีพจรถ้าเกิดสูงเกินในค่าเฉลี่ยของอัตราเต้นปกติเนี่ยเดี๋ยวปรึกษากับนักกายภาพหรือพยาบาลก็ได้นี่คืออยู่ในจังหวะของแอโรบิกเอ็กซ์เซอร์ไซส์เราก็จะรู้สึกเลือดสูบฉีดคือความเหนื่อยระดับไหนคะความเหนื่อยระดับร้องเพลงลำบากคือถ้าเกิดเดินไปเดินมาสวัสดีสวัสดีได้ไหมฉันเดินนะยังไม่แอคทีฟนะต้องเดินกระทั่งแบบป้าเบอร์โทรอะไรเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยพูดขอไปเดินก่อน คือหอบนิดนะคะแล้วถ้าเกิดว่าเราเนี่ยยังแข็งแรงเรายังแข็งแรงโอเคการเดินคนเดียวแล้วก็มี tracking system มีอุปกรณ์สื่อสารอย่างน้อยคอยดูว่าลูกห่วงไงอย่างหมอเป็นลูกใช่ไหมพ่อหมอไปเดินรอบหมู่บ้านนะคะคือพ่ออายุ7จะ70เป้าหมายของคุณตาคืออะไรไหมมาราธอนผู้สูงอายุเบอร์นั้นเลยแล้วอยู่ดีๆทำไมอ่ะเพื่อนชวนโอ้โหอิทธิพลเพื่อนในไลน์กลุ่มนี้เจ๋งมากเลยนะใช่ไหมคะจากเดิมที่แบบเอ๊ะแล้วทำไมพ่อตื่นมาออกกำลังทุกเช้าจากเดินแบบเหนื่อยๆคือด้วยความเป็นคุณตานะนึกภาพออกไหมคะก็จะแบบอยู่บ้านเข้าพระถวายเข้าพระไปดูแลต้นไม้กวาดหน้าบ้านยังเป็นคุณตาที่แอคทีฟนะคะขับรถไปรับไปส่งหลานเกิดวันหนึ่งสวมรองเท้าผ้าใบแล้วเริ่มเดินไปเดินมาในบ้านก่อนหมอก็เริ่มเห็นโอ้ยดีจังเลยฮะไปมาพ่อสัญญากับเพื่อนปลายปีเนี้ยมาราธอน10โลไม่ได้คือกลัวแบบเดี๋ยวไม่เจ๋งอ่ะดูดิเป็นอย่างนั้นเลยนะคะก็ต้องโหยหมอขอบคุณเพื่อนๆกลุ่มไลน์นั้นมากเลยอ่ะว่าตอนนี้นะคุณตาเดินได้5กิโลแบบแอคทีฟมากเลยแต่ในฐานะของลูกหลานนะคะก็ต้องมีตัวติดตามนิดนึงเกิดไปอยู่หายอยู่ตรงไหนหมอก็จะต้องดูใช่มั้ยคะว่าอยู่ไหนนะดังนั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าตัว tracking system มี fall detection เดี๋ยวนี้ก็เริ่มมีแล้วว่าล้มเมื่อไหร่เรารู้เดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมแบบนี้นะคะซึ่งพอล้มเมื่อไหร่เรารู้ช่วยได้ทันท่วงทีเห็นในวิดีโอไหมคะว่าเกิดอะไรขึ้นล้มเมื่อไหร่รู้มีฉุกเฉินปุ๊บขึ้นเข้ามาหมออ้อมดีไซน์เป็นแบบนั้นเลยว่าภายใน 3-5 นาทีต้องถึงตัวคนไข้แล้วมาช่วยเหลือให้ทันเวลาเพราะอะไรคะคนกระดูกพรุนล้มทีเป็นไงคะหักเลยนะคะแล้วตัวท่อนที่หักแรกๆคือท่อนไหนนะคะที่อาจารย์อาสิทธิ์บอกสะโพกค่ะงานเข้าค่ะต้องเข็นมาหาอาจารย์อาสิทธิ์ให้ช่วยดามให้นะคะแต่เราก็ต้องป้องกันตัวเองก่อนได้ไหมคะนะป้องกันตัวเองก่อนให้กระดูกแข็งแรงไว้ก่อนนะดังนั้นในแนวทางของการที่ตั้งแต่เรื่องของการป้องกันของโรงพยาบาลเนี่ยทำหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นการวินิจฉัยใช่ไหมคะเข้าเครื่องเลยเอาอย่างน้อยรู้เขารู้เราลบร้อยครั้งชนะร้อยครั้งรู้เขารู้เราก่อนนะแต่อันนั้นไม่ใช่เขารู้เราและรู้เราข้างใน
รู้เขาคือกระดูกเราด้วยว่าเราไปถึงขั้นไหนแล้วนะคะถัดไปก็คือรักษาอย่างถูกทางอย่างที่บอกการกินยาไม่ใช่คำตอบ 100% ถูกไหมคะดังนั้นก็เลยเป็นที่มาว่าหมออ้อมจะต้องมาดูแลเรื่องไลฟ์สไตล์มาดูแลเรื่องของการป้องกันมาดูแลเรื่องของอาหารการกินดูแลเรื่องของอารมณ์นะคะดูแลเป็นองค์รวมไปจนถึงการติดตามใช่ไหมคะติดตามก็ต้องอะไรคะมีการเจาะเลือดตามถ้าในกรณีบางคนมีผลเลือดที่ผิดปกติอย่างเมื่อกี้ค่ะที่อาจารย์โชว์ให้ดูนะคะไปจนถึงการคอนโทรลก็คือก็ต้องมานัดพบแพทย์แล้วก็ดูแลนะว่าเราจะทำยังไงแต่ในส่วนสีชมพูนี้เราทำได้นะเราทำได้กันเองนะนี่คืองานหมอใช่ปะนี่คืองานคนไข้นะงานพวกเรานะเอามาให้ดูนะคะด้านของการออกกำลังกายเดินอย่างนี้เลยนะคะเดินซ้ายขวาซ้ายขวาถ้าใครปฏิบัติธรรมกำหนดจิตไปด้วยแล้วแต่เลยค่ะค่ะก็แล้วแต่หลักการหรือแล้วแต่วิธีการของแต่ละสำนักจริงๆนะไปสวนลุมจะเจอหลายวิธีเลยใช่ไหมคะหลายๆท่านดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าข้อแขนคือการเดินแบบธรรมชาติอะค่ะแขนก็ไม่ใช่ว่าไม่แกว่งนะคือก็เดินแบบธรรมชาติอะค่ะแต่ทีเนี้ยคือการเดินเราถ้าเหวี่ยงเยอะหน่อยแล้วแขนแกว่งในองศาที่โอเคเหมาะสมยกเว้นบางคนเป็นไหล่ติดการแกว่งแขนก็ทำให้เรารู้ว่าคุณเป็นไหล่ติดและเราก็เป็นการรักษานะคะการแกว่งโดยแรงเหวี่ยงโดยแต่ไม่ใช่แบบโหเป็นลักษณะที่แบบตั้งใจขนาดนั้นนะคะก็คือการเดินแบบธรรมชาตินะคะน่าจะปลอดภัยที่สุดนะคะลองดูนะคะถัดไปในด้านของอาหารการกินเป็นไงคะเมื่อกี้ได้สูตรอาหารกันไปบ้างยังงาดํา3ช้อนโต๊ะต่อวันค่ะงาดําแถบศิริราชนี่ได้เยอะเลยนะเราจะมีงาดําป่นใช่มั้ยคะหรือใครเอางามาคั่วเองมั้ยมีใครเอางามาคั่วมั้ยคะเอางามาคั่วแล้วบดก็ได้นะคะก็คืองาดำมาโรยกับข้าวก็ได้นะคะหรือผสมไปในสลัดเป็นมูสลี่เป็นอาหารได้ค่ะไขมันตัวดีค่ะไขมันตัวดีที่ลดการอักเสบนะคะต่อไปเราจะพูดเรื่องของน้ำมันอีกเยอะเลยนะคะคือการเกิดการอักเสบอะไรต่างๆในร่างกายเนี่ยนะคะเราก็จะต้องอาศัยตัวต้านการอักเสบเป็นไขมันตัวดีไม่ว่าจะเป็นโอเมก้า3หรือโอเมก้า9นะคะใช่ค่ะตัวงาดำแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่กินงาดำนะคะปลาเล็กปลาน้อยกินไหมคะน้ำพริกกะปิมีไหมคะอะไรก็ตามที่มีแคลเซียมคือกระดูกเล็กๆอะค่ะแล้วเอามาบดใช่ไหมคะแล้วกินกับเนื้อนะคะมีเนื้อไหมคะมีเนื้อสัตว์อ้าวปลาทูปลาสลิดทอดกรอบได้ไหมคะได้ไหมคะแต่ต้องทอดน้ำมันที่ไม่ทอดซ้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแนวทางของการดูแลตัวเองในแบบอาหารสุขภาพหรืออาหารคลีนถ้าเกิดว่าหมออ้อมมีเวลานะคะคงมาเปิดเวิร์กช็อปแล้วสอนทำอาหารกันเป็นเรื่องเป็นราวกันไปเลยเอาไหมเอาใช่ไหม เดี๋ยวให้พี่อ้อมมาช่วยสอนด้วยสอนทำอาหารกันเป็นเรื่องเป็นราวเพราะอันนี้เรื่องกินเรื่องอยู่เรื่องใหญ่เนาะเรื่องกินเรื่องใหญ่มากเลยไม่ว่าคุณจะเลือกน้ำมันอะไรมาทอดหรือกินอาหารทอดสัก 20% กินอยู่อย่างไทยคนโบราณนะคะกระดูกพรุนน้อยมากเลยนะคะลองสังเกตนะคะเพราะอะไรเพราะว่าน้ำอัดลมก็น้อยคือตัวฟอสเฟตที่จะไปทำลายตัวทำลายกระดูกกินโปรตีนเขาก็กินถึงนะเขากินผักกินปลากินเนื้อสัตว์และที่สำคัญคือคนโบราณออกกำลังกายมีแอคทิวิตี้คือมีการออกแรงหรือเดินเยอะกว่าพวกเรานะใช่ไหมคะเดี๋ยวนี้ขึ้นบันไดก็ขึ้นลิฟต์กันแล้วเดี๋ยวนี้จะไปไหนก็มีรถใช่ไหมคะเมื่อก่อนเดินเอาแล้วก็ทำงานกันนะคะดังนั้นอันนี้เป็นความรับผิดชอบหลักของตัวเราเองนะมีใครมีมุกไหนบ้างในการทำอาหารบำรุงแคลเซียมมีใครมีมุกอื่นบ้างไหมคะจริงๆพวกผักใบเขียวก็มีแคลเซียมเยอะนะคะลองไปค้นในอินเทอร์เน็ตได้นะคะว่าพื้นฐานอาหารที่มีแคลเซียมเยอะมีอะไรบ้างในนั้นก็จะมีกลุ่มผักใบเขียวปลาเล็กปลาน้อยนะคะในกลุ่มของกะปิก็เลือกกะปิดีนะคะกะปิเคยในกลุ่มตรงนี้นะคะเขาก็จะมีแคลเซียมกุ้งแห้งก็มีแคลเซียมผักต่างๆมีแคลเซียมนะคะดังนั้นลองศึกษาดูนะคะในกลุ่มของ activity learning เราจะดีแค่ร่างกายได้ไหมจิตใจอยากดีด้วยไหมเป็นคนแก่ต้องแก่เจ๋งๆแล้วลูกหลานเข้าใกล้แล้วมากอดไม่ใช่มาแค่มาขออั่งเปาไหมเห็นเราปีละครั้งไหม
ไม่ถ้าเกิดว่าลูกหลานรุ่นนี้ต้องการคนสูงอายุแบบไหนคือแบบไหนที่แบบอยากอยู่ใกล้อบอุ่นน่ารักไม่วีนใจดีมีเวลาให้โอเคไหมนะคะดังนั้นคนสูงอายุนะคะอยู่กับเด็กเป๊ะที่สุดต้วมเตี้ยมเลี้ยงต่อแตะนะคะถ้าใครมีหลานนะคะคนสูงอายุอะค่ะหมอดูแลอาม่าอายุ78 80อะไรอย่างเงี้ยค่ะแกแฮปปี้มากเลยแกก็โอดโอยโอยคือหมอดูแลเรื่องฝังเข็มด้วยนะคะก็แม้ปวดหลังเล็กน้อยแต่วิ่งตามหลานทันแฮแกจะรู้สึกแบบดีมากเลยนะคะในการที่ได้เลี้ยงหลานนะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราเลี้ยงหลานไปด้วยเราก็จะรู้สึกว่าอ๋อโอเคทำให้ชีวิตของเราอะพลังชีวิตเกิดขึ้นใหม่อีกครั้งบางคนเนี่ยนะได้จากการมีหลานจริงนะคะอีกอันหนึ่งก็คือ life enrichment หมายความว่าอะไรกิจกรรมทางศาสนาค่ะเมื่อกี้ที่ได้ฟังอาจารย์อาสิทธิ์หลักพุทธศาสนาเลยเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแต่เรานี่กว่าจะแบบอยู่ในห้องมืดได้สบายอย่างบางอย่างคุณป้าบอกนั่งสมาธิสิใช่ต่อให้ชีวิตจะเป็นยังไงหรือต่อให้เราจะเกิดอะไรขึ้นกับเราตราบเท่าที่เรามีลมหายใจกับชีวิตเนี่ยและเราประคองจิตตรงนี้นั่งสมาธิหรือมีกระบวนการต่างๆที่เข้าใจตัวเองมากขึ้นรู้ว่าตัวเองเกิดมาทำอะไรบนโลกใบนี้รู้ว่าความหมายของการอยู่เพื่ออะไรเราก็ไม่เครียดใช่ไหมคะเราก็จะรู้สึกว่าอยู่อย่างมีความสุขดังนั้นกิจกรรมนะคะอันนี้ยกตัวอย่างกิจกรรมที่หมออ้อมดีไซน์ในโครงการนะคะก็จะมีชีกงมีโยคะมีการเต้นรำเมื่อกี้ค่ะที่เห็นคุณป้าเขาเต้นกันนะคะมีลีลาศเพื่อสุขภาพคืออะไรรู้ไหมคะกว่าจะจำท่าได้สมองทำงานไหมคะกว่าจะมาซ้ายขวาแล้วไม่เหยียบคนข้างๆสมองทำงานไหมคะฝึกร่วมกันอยู่กับคนอื่นไหมคะฝึกนะคะดังนั้นผู้สูงอายุควรเต้นรำนะคะถ้าหาที่เต้นรำได้นะคะเดี๋ยวต่อไปที่ธนบุรีอาจจะมีการจัดเต้นรำเพื่อสุขภาพสักห้องหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอโรบิกในน้ำนะคะก็ในกรณีที่ถ้าเกิดว่าเราเข่าปวดหรือตรงนู้นปวดตรงนี้ปวดผู้สูงอายุอะค่ะถ้าแอโรบิกทีนึงแล้วบางทีเสี่ยงต่อการล้มหรือเซน้ำช่วยพยุงน้ำหนักตัวได้ถ้าเกิดว่าใครหาสระว่ายน้ำได้นะคะเดินในน้ำคนไข้รูมาตอยหรือคนไข้เข่าเสื่อมของหมอเนี่ยเข่าแข็งแรงขึ้นมาเยอะมากนะคะนอกเหนือจากการออกกำลังกายหน้าขาควอดริเซปเอ็กซ์ไซส์นะคะถ้าเกิดว่าต่อไปมีเวิร์กช็อปอื่นๆเนี่ยแค่สอนออกกำลังกายแล้วทำให้ต้นขาเฟิร์มเข่าก็หายปวดแล้วพอเข่าหายปวดโอกาสล้มก็น้อยนะคะและการที่จะช่วยให้ออกกำลังกายได้ยืนยาวระหว่างที่เข่าปวดก็คือการเดินในน้ำนั่นเองนะคะก็จะได้กล้ามเนื้อด้วยนะคะหาสระน้ำที่ไหนก็ได้ค่ะเดินนะคะถัดไปก็คือทำให้เบิกบานใจมีอะไรบ้างไม่ว่าจะเป็นร้องเพลงปลูกผักงานฝีมือศิลปะบำบัดจัดดอกไม้ทำอาหารอันนี้คือกิจกรรมที่พวกเราทุกคนควรเริ่มทำอยู่ไหมคะทำอะไรบ้างไหมคะเต้นแอโรบิกดูจากชุดพร้อมมากมั่นใจนะคะและนอกเหนือจากนี้มีทำอาหารไหมคะมีค่ะทำอาหารแล้วเบิกบานไหมคะต้องคอยคิดอยู่เสมอเอ๊ะวันนี้กินอะไรคนทำอาหารเนี่ยนะคะมักจะมาหาหมอด้วยเรื่องอะไรรู้ไหมคะบางคนมือเปื่อยคือแบบเตรียมครึ่งวันอะผัด10นาทีกิน5นาทีจากนั้นล้างใครเป็นนางก้นครัวอย่างหมอบ้างไหมกว่าจะคิดนะคิดตั้งแต่กลางคืนพรุ่งนี้เช้าทำอะไรใช่ไหมใช้สมองใช่ไหมชีวิตฉันเลยอ่ะพรุ่งนี้เช้าทำอะไรพอทำอะไรเสร็จแล้วเตรียมกว่าจะเตรียมเสร็จยิ่งอาหารไทยค่ะผัด15นาทีลูกกิน5นาทีเอาทิ้งไว้เอาล้างพอล้างเสร็จกลางวันเริ่มเตรียมอีกแล้ว10โมงก็เริ่มเตรียมเพื่อกินกลางวันใช่ไหมพอกินกลางวันเสร็จตายแล้ว4โมงเริ่มเตรียมอีกแล้วใช่ไหมคะมาหาด้วยเรื่องมือเปื่อยนะก็ต้องมาดูแลกันไปนะคะอันนี้คือยกตัวอย่างแต่การทำอาหารเนี่ยทำให้เรามีความสุขและมีกิจกรรมที่ทำเสริมสมองได้ดีมากไปจนถึงการฝึกสมาธิการสวดมนต์เนี่ยค่ะก็เลยออกมาเป็นตารางนี้แนะนำนะคะว่าใครที่อยากดูแลตัวเองเซตตารางอย่างนี้ได้เซตเป็นตารางอย่างนี้เลย6โมงเช้าฉันต้องตื่นจากนั้นน่ะฉันต้องฝึกสมาธิจากนั้นน่ะฉันจะต้องไปเดินจากนั้นฉันจะต้องมากินอาหารอะไรต่างๆเป็นเวลาอันนี้ตารางนี้เป็นตารางที่หมอออกแบบในโครงการนะคะถ่ายไปก็อาจจะไม่เหมือนได้นะคะแต่
ยกตัวอย่างคือตารางชีวิตของตัวเองอะตารางของตัวเองเหมือนตัวเองเข้าโรงเรียนอีกรอบนึงอะค่ะอันนี้คืออะไรรู้ไหมคะหลักข้อแรกอะค่ะที่การทำลายสุขภาพที่แบบว่าไม่เห็นเดือนไม่เห็นตะวันแล้วไม่รู้จังหวะชีวิตของตัวเองอันนั้นเนี่ยก็ทำให้สุขภาพไม่ยืนยาวนะแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเรากินเป็นเวลานอนเป็นเวลาตื่นเป็นเวลาทำอะไรเป็นเวลานอกจากลูกหลานจะรู้แล้วว่าเวลานี้เราอยู่ตรงไหนโดยเขาไม่ห่วงสมองเราก็จะจำตรงนี้ได้และมันดีกับสุขภาพเราในระยะยาวนะคะใครตื่นเป็นเวลาบ้างคะตื่นเป็นเวลาใส่บาตรเป็นเวลาเวลาเดิมเลยนะไม่ได้ใส่ไม่เป็นไรค่ะนะคะเดี๋ยวหาพระเอานะคะบำรุงพุทธศาสนารูปแบบอื่นก็ได้ค่ะนะคะแปรงฟันเวลาเดิมกินข้าวเวลาเดิมพอชีวิตเราเนี่ยไม่ซับซ้อนสมองเราจะโล่งนึกภาพออกไหมคะบางคนเดี๋ยวลืมนั่นเดี๋ยวลืมนี่โอ้ยเดี๋ยวฉันจะต้องอย่างนั้นเดี๋ยวฉันจะต้องอย่างนี้กลับมารีวิวตัวเองนิดนึงฉันมีอะไรที่มันไม่ได้เป็นเวลาเยอะเกินไปหรือเปล่านึกภาพออกไหมคะจัดโปรแกรมอ้าวแล้วเดี๋ยวการกินฉันเป็นเวลาอาการกรดไหลย้อนก็จะน้อยลงมากฉันนอนเป็นเวลาการที่นอนไม่หลับก็จะน้อยลงเห็นด้วยไหมคะคุณลุงอายุ80แล้วทำเป็นเวลาไหมคะทุกอย่างเป็นเวลาไหมเวลาเดิมเลยนะพอเวลาเดิมเขาจะสุขภาพดีอันนี้คอนเฟิร์มเลยนะคะดังนั้นนะคะอันนี้หมอขอชี้ให้เห็นนิดนึงเพราะบางคนถามว่าโครงการจิน Wellbeing County อยู่ไหนโครงการจิน Wellbeing County เนี่ยนะคะเป็นที่พักเพื่อคนสูงอายุที่ออกแบบ Universal Design ให้รถเข็นเข้าถึงได้อยู่ที่รังสิตอันนี้เป็นโครงการของ THG Group นะคะตรงข้างกับมหาลัยกรุงเทพนะคะถ้าเกิดว่าใครอยู่แถวนั้นได้มีโอกาสไปแถวนั้นนะคะก็จะมีเป็นโรงพยาบาลที่ช่วยฟื้นฟูสุขภาพและอันนี้เป็นเรสซิเดนต์ของเราก็คือเป็นคอนโดที่พักอาศัยนะคะที่ออกแบบสำหรับคนสูงอายุเป็นยังไงบ้างอันนี้คือได้รางวัลนะคะ Environmental for Aging นะคะก็คือเป็นรางวัลสังคมผู้สูงอายุและการดีไซน์เพื่อผู้สูงอายุเดี๋ยวหมอจะเอารูปให้ดูนะคะก็จะเป็นรูปแบบนี้แต่จะเอารูปห้องให้ดูเพราะว่าอันนี้ที่หมอบอกเพราะว่าพอบางคนรับเอกสารข้างนอกใช่ไหมคะก็แบบอยากให้หมอได้เล่าอันนี้อ่ะยกตัวอย่างนะคะสเต็ปก็จะไม่มีในระหว่างทางเข้ามาทางเดินกว้างเห็นไหมคะแล้วรถเข็นที่จะเข้าถึงได้การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เห็นไหมคะถ้าเกิดที่บ้านใครมีเฟอร์นิเจอร์ที่ขาออกมาอย่างเงี้ยให้ระวังการสะดุดล้มปัญหาของคนสูงอายุก็คือการล้มใช่ไหมคะทีนี้การล้มโดยมากล้มจากอุบัติเหตุมีใครบอกหมอได้บ้างว่าล้มตรงไหนเยอะสุดห้องน้ำใช่ค่ะดังนั้นเนี่ยค่ะการดีไซน์ห้องน้ำผู้สูงอายุตรงนี้นะคะก็ต้องมีที่นั่งสำหรับคนที่นั่งฝักบัวถึงนะคะแล้วก็ห้องน้ำเป็นกระเบื้องที่มีความฝืดนะคะในระดับที่ไม่ลื่นนะคะอันนี้ก็คือการออกแบบว่าถ้าเกิดใครจะทำบ้านแล้วโปรดดูห้องน้ำด้วยนะคะมีกระเบื้องที่มีความฝืดนะคะแล้วในขณะเดียวกันตรงนี้ก็เป็นกระเบื้องยางกระเบื้องยางคุณภาพสูงคือล้มแล้วมีความนุ่มอยู่แรงสะเทือนที่ถึงร่างกายคือแทนที่จะเจ็บมากก็เจ็บน้อยลงนึกภาพออกไหมคะเพื่อให้ท่านได้เห็นภาพว่าถ้าเราจะปรับที่พักอาศัยของเราประตูก็เป็นบานเลื่อนอย่างเงี้ยปิดเปิดนะคะคนสูงอายุมีแค่เตียงกับห้องน้ำโอเคไหมโอเคแล้วจากการที่รีวิวมานะคะนอกนั้นก็ออกไปทำกิจกรรมข้างนอกเตียงที่โอดโถงหน่อยห้องน้ำที่กว้างหน่อยพอจะทำกิจกรรมได้แล้วที่สำคัญก็คือรถเข็นเข้าถึงได้ตลอดนี่คือการเตรียมสำหรับที่อยู่อาศัยของเรานะคะที่อาจารย์อาสิทธิ์ให้หมอมาคุยก็คือให้มาบอกพวกเราว่าเราจะป้องกันตัวเองอย่างไรหรือถ้าเราได้มีโอกาสในการที่จะสร้างบ้านหรือทำบ้านนะคะถ้าลูกหลานดูแลบ้านให้พ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยนะคะรับคุณพ่อคุณแม่มาอยู่ด้วยให้อยู่ชั้นล่างไปเลยค่ะอยู่ชั้นล่างไปเลยนะคะการขึ้นการลงหมอมีคุณป้าคนหนึ่งรักษาอาการปวดหลังกันตลอดอะค่ะแล้วพอปวดเข่ารักษาหายไปก็มาอีกเพราะว่าขึ้นลงอย่างคุณลุงอะค่ะ4ชั้นเหมือนกันนะคะแล้วหมอก็เลยบอกว่าขอให้ขึ้นลงรอบเดียวคืออยากลงมาทำอะไรข้างล่าง
คิดมาให้หมดตั้งแต่อยู่บนห้องนอนว่าจะลงมาทำอะไรบ้างเพราะบางทีคุณป้าหลงลืมใช่ไหมโอ้ยลืมไปหยิบของข้างบนเอาลงมาอีกเดี๋ยวแป๊บเดียวลืมหมอต้องแก้ที่ความลืมถูกไหมคะก็คือตรงเนี้ยเราก็ต้องบริหารจัดการการขึ้นลงให้น้อยครั้งที่สุดเพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุและประสิทธิภาพของการรักษาคือเรารักษาหายปวดไปแล้วล่ะแต่ไปขึ้นลงในท่าเดิมอีกรอบหนึ่งโรคก็กลับมาเป็นใหม่อย่างนี้เป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยการดีไซน์ชีวิตตัวเองการดีไซน์ชีวิตตัวเองให้เหมาะกับสภาพหรือสภาวะของตัวเองอะค่ะเป็นสิ่งที่พึงทำนะคะเช่นดีไซน์ออกกำลังกายเวลาเดิมขึ้นลงเนี่ยเอาวันละรอบพอไหมคุณลุงขึ้นวันละกี่รอบคะค่ะขึ้นไปหยิบอะไรคะขึ้นไปเอาอะไรคะค่ะคือถูกเขาใช้บ้างอะนะคะค่ะก็ต้องเชื่อแฟนด้วยนะคะแฟนยังอยู่ให้ใช้โอ้แฟนอยู่ข้างล่างค่ะค่ะต้องแก้ที่ความลืมของภรรยานะคะใช่ไหมคะจะได้เอาลงมาให้แบบตั้งแต่เช้านั่นล่ะค่ะนะดังนั้นการขึ้นลงอยู่ที่การลืมของจริงๆค่ะอันนี้หมอเอ็กซ์พอคนสูงอายุมาตลอดแล้วตกลงหัวเรื่องที่พักอาศัยผ่านนะคะเข้าใจนะคะกระเบื้องเวลาเราจะดีไซน์ลื่นน้อยๆหรือไม่ลื่นเดี๋ยวนี้มีกระเบื้อง R9 R12 เราศึกษากันนะคะโอเคถัดไปก็คือเรื่องของทางการแพทย์เราเนี่ยนะคะนอกเหนือจากตรงนี้ก็คือผ่าตัดเสร็จแล้วและถ้าใครต้องการการฟื้นฟูแบบกายภาพบำบัดอย่างเดียวหรือฟื้นฟูแบบต้องนอนโรงพยาบาล นานๆเหมือนเป็นรีสอร์ทอะค่ะนะคะก็เชิญไปตรงนั้นได้นะคะหมอก็จะมีเรื่องของการฟื้นฟูอัมพาตปวดเมื่อยกล้ามเนื้อกระดูกสันหลังคดไหล่ติดปวดหลังเรื้อรังเข่าเสื่อมปวดข้อกายภาพสำหรับคนสูงอายุหรือกายภาพบำบัดในน้ำนะคะอันนี้ก็คือเป็นหมอได้รับนโยบายจากอาจารย์บุญนะคะท่านผู้ก่อตั้งทั้งหมดเนี่ยบอกว่าคือตรงส่วนของ Acute Care หรือส่วนที่เราทำเต็มที่แล้วแต่ส่วนหนึ่งที่ถ้าคนไข้อะค่ะต้องการการอยู่โรงพยาบาลในด้านของกายภาพบำบัดอย่างเดียวหรือการฟื้นฟูดูแลตัวเองแบบเบาๆนะคะที่ไม่ได้ต้องใช้เครื่องมือแต่ถ้าต้องใช้เครื่องมือหมอก็จะรีเฟอร์มาที่ธนบุรีอันนี้คือเป็นโรงพยาบาลน้องนะคะที่เราจะดูแลคนไข้ร่วมกันเพื่อเติมเต็มและความสุขและประโยชน์สูงสุดอยู่ที่คนไข้มากที่สุดนะคะอันนี้คือสิ่งที่หมอและบุคลากรของโรงพยาบาลช่วยกันออกแบบร่วมกันเลยนะคะเพื่อให้คนไข้เนี่ยมีความสุขนะคะผู้สูงอายุที่จำเป็นต้องนอนพักเช่นใครบ้างอะหลังผ่าตัดหรือคนที่ฟื้นฟูสำหรับแบบอัมพฤกษ์อัมพาตหรือฟื้นฟูในกรณีคนไข้เป็นมะเร็งอะนะคะแล้วอยากฟื้นเรื่องอาหารอยากมานอนพักแบบสบายๆนะคะหรือฟื้นฟูภาวะสมองเสื่อมที่ต้องการการดูแลนะคะหรือผู้สูงอายุที่ต้องการการดูแลทางพยาบาลนะคะจำได้ไหมคะที่อาจารย์อาสิทธิ์บอกว่าการป้องกันที่การหกล้มหรือการเกิดอุบัติเหตุให้ดีที่สุดคือแคร์กิเวอร์หรือผู้ช่วยเหลือนะคะดังนั้นทีมผู้ช่วยเหลือทางบุคลากรของเครือธนบุรีก็จะช่วยนะคะในการเทรนผู้คนเป็นผู้ช่วยเหลือได้นะคะในหลักการของ integrative medicine คือการแพทย์แบบองค์รวมนะคะที่ไม่ได้ดูแลแค่กายแต่ดูแลใจและจิตของทุกคนด้วยนะคะดูแลจิตใจด้วยนะคะเรื่องของ body soul spirit ค่ะมีคำถามไหมคะมีใครมีคำถามไหมคะค่ะได้ค่ะได้ค่ะเดินตอนเย็นได้เลยค่ะไม่ผิดแต่อย่างใดเดินมา11ปีวันละกี่นาทีคะวันละชั่วโมงนึงขึ้นเยี่ยมมากเห็นไหมคะเฟิร์มไหมคะน่องเฟิร์มไหมไม่รู้เหมือนกันต้องจับนะคะแล้วก็11ปีหลังวันนี้คือเดินให้ได้เวลากิโลนึงเดินประมาณ7ไม่ใช่1ชั่วโมงเดินประมาณเกือบ7กิโลพี่ได้ตรวจกระดูกพรุนไหมคะพี่ได้ตรวจไหมเห็นวันนี้คือเขามาเขาจะได้ตรวจหรือเปล่าอ๋ออายุไม่ถึงอ๋อโอเคถ้าใครอายุถึงนะคะแล้วมีประวัติการออกกำลังนะคะหมอก็อยากรู้เหมือนกันนะคะว่าท่านเนี่ยจะเขาเรียกว่าอะไรอัตราการพรุนของกระดูกเนี่ยน้อยกว่าท่านอื่นๆไหมค่ะออกกำลังกายก่อนนอนแล้วแต่ค่ะบางคนออกแล้วตื่น
ออกแล้วตื่นคือสารความสุขหลังอะค่ะออกไปแล้วก็นอนไม่หลับนะคะแต่บางคนออกแล้วหลับแล้วแต่คนดังนั้นเนี่ยการที่หมออะค่ะอยู่ในวงการที่แบบสอนเรื่องวิถีหรือวิธีการในการดูแลตัวเองเนี่ยนะมักไม่ค่อยมีเคล็ดลับที่ปฏิบัติกับ100คนเป็นแพ็กเกจดังนั้นแต่ละคนเนี่ยค่ะอย่างถ้าเกิดว่าใครเรียนรู้การแพทย์องค์รวมก็จะรู้การแพทย์แผนไทยอย่างเงี้ยทุกคนมีตั้งหลายธาตุธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟหรือแต่ละคนมีความจำเพาะหรือปัจเจกในแต่ละบุคคลการกินอาหารที่เหมือนกันอาการที่เกิดกับข้างในก็ไม่เหมือนกันนะคะดังนั้นเนี่ยก็ต้องดูเป็นอินดิวิดวลหรือเป็นรายบุคคลไปค่ะ10โมงค่ะ10โมงค่ะแดดแบบว่ากำลังใสๆเลยค่ะอย่าทาครีมกันแดดนะคะค่ะรู้ไหมคะสาเหตุการขาดวิตามินดีทั้งที่เมืองไทยนี่แดดแรงแรงซันบล็อกนะคะซันบล็อกนะคะทากันเยอะไปหมดเลยแต่รุ่นนี้คงไม่ได้ทากันแล้วใช่ไหมคะรุ่นนี้ซันบล็อกอยู่ตรงไหนคืออะไรไม่รู้จักไม่เป็นไรค่ะนะคะค่ะก็ถ้าไม่ทาเข็มทาแต่หน้าก็ได้ค่ะบางคนกลัวฝ้าใช่ไหมคะพี่เพราะไหนผู้หญิงนะแท้จริงแสนลำบากฮอร์โมนก็ลดจัดการตัวเองยากเหมือนกันนะฮอร์โมนก็จะลดฝ้าก็จะเกิดกระดูกก็จะพรุนชีวิตจะอยู่ยังไงคะต้องออกกำลังกายตั้งแต่20กว่าแล้วค่ะนะคะเพื่อนำพาฮอร์โมนให้ดีอ้าวทีนี้อาหารหมอมีเวลาเหลืออีก5นาทีอาหารที่ช่วยเมนเทนฮอร์โมนคือทำให้ฮอร์โมนดีในกลุ่มของไฟโตเอสโตรเจนรู้ไหมคะถั่วเหลืองนะคะถั่วเหลืองมีไฟโตเอสโตรเจนนะคะแต่ถั่วเหลืองที่มากเกินไปบางทีก็ส่งผลด้วยเหมือนกันเอาพอดีน้ำเต้าหู้วันละแก้วไม่ใส่น้ำตาลนะนะคะน้ำตาลก็เป็นผลเหมือนกันของการที่เราจะทำให้น้ำหนักเกินหรือน้ำตาลเกินซึ่งจะเป็นปัจจัยที่เสี่ยงต่อโรคเรื้อรังอื่นๆอีกนะคะโอเคทุเรียนเมื่อกี้พูดถึงทุเรียนทำไมหมอได้ยินคำว่าทุเรียนพี่ได้พูดหรือเปล่าเดี๋ยวนี้นะมีเรื่องของกินทุเรียนทั้งวันลังพิษได้ไหมหมอป้าคะป้าเอาแต่ใจหรือเปล่าในด้านของการล้างพิษอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แบบว่าคือป้าเป็นเบาหวานกินทุเรียนคงไม่เหมาะไหมคะถ้าจะเลือกสิ่งที่จะแบบให้กระเพาะป้าได้พักป้าเลือกแก้วมังกรก่อนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะดังนั้นเนี่ยทุกอย่างเป็นปัจเจกหรือเป็นแต่ละบุคคลหมอจะใช้คำว่าการแพทย์แบบ personalized medicine นะคะนั่นก็คือการดูแลแบบองค์รวมนะคะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมต่างๆที่จัดในจีน Wellbeing County นี่คือตัวอย่างของ tracking system เห็นไหมคะว่าเราจะมีการทำแบบ fall detection ล้มก็รู้มีสัญญาณเตือนอะลามนะคะถ้าเกิดว่าใครมีตรงนี้นะคะก็ไปให้ผู้ลูกหลานซื้อให้ก็ได้นะคะโอเคอันนี้ก็จะเป็นรูปต่างๆนะคะของในโครงการนะคะที่ได้รับมอบหมายให้มาแสดงให้ทุกๆท่านเห็นว่าอย่างน้อยเรามีสิ่งที่ตอบโจทย์สำหรับผู้สูงอายุนะคะค่ะมีใครมีคำถามไหมคะค่ะแถวสวนมะลิอ๋อค่ะที่บำรุงเมืองบำรุงเมืองนี้ก็เป็นค่ะใช่ค่ะคนโซนนั้นจะเรียกสวนมะลิใช่ไหมคะตรงนั้นเนี่ยค่ะก็คือชื่อโรงพยาบาลธนบุรีบำรุงเมืองค่ะก็เป็นโรงพยาบาลที่มีแพทย์เฉพาะทางทางด้านเบาหวานทางด้านของศัลยกรรมออร์โธปิดิกส์นะคะแล้วก็การทำฟันนะคะก็เดี๋ยวลองศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลของธนบุรีบำรุงเมืองเดี๋ยวทางเจ้าหน้าที่ก็จะให้ต่อไปน่าจะมีเวนะคะในการที่จะส่งต่อกันค่ะค่ะท่านใดมีคำถามอยากจะถามคุณหมอเชิญได้เลยนะคะเดี๋ยวขออนุญาตก่อนถามนะคะเดี๋ยวให้ทีมงานของเรานำไมโครโฟนนะคะเพราะว่าทางบ้านค่ะก็จะได้ยินเสียงคำถามด้วยค่ะจะเรียนถามคุณหมอว่าเมื่อกี้คุณหมอพูดถึงเวลเนสเนี่ยอยู่ที่รังสิตใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วฝั่งทนนี่มีบ้างไหมคะฝั่งทนก็จะอยู่ที่ประชาอุทิศค่ะแล้วสร้างประชาอุทิศกำลังสร้างเนี่ยค่ะโอ้โหคุณป้าถามอย่างกับจะรู้ว่าอันนี้คือลูกคือ TTHV คือธนบุรีเฮลท์วิลเลจนะคะอยู่ที่โครงการตรงประชาอุทิศนะคะแล้วตรงนั้นเนี่ยก็จะมีเวลเนสเซ็นเตอร์ด้วยที่หมอก็จะสร้างตรงนี้ที่นี่ก็จะเป็นสระน้ำเกลือที่ผู้สูงอายุก็
มาใช้บริการตรงนี้ได้อะค่ะแล้วต่อไปเนี่ยก็จะมีโรงพยาบาลธนบุรีบุรณาซึ่งเป็นโรงพยาบาลกายภาพบำบัดนะคะที่ดูแลฟื้นฟูผู้สูงอายุอีกนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ฝั่งทนก็จะมีตรงประชาอุทิศที่รังสิตก็จะเป็นโครงการจินเวลบีอิงเคานตี้ค่ะ